ขณะที่วันนี้มีกลุ่มผู้เสียหายบางส่วนเดินทางไปที่บริษัทดีไอคอนเพื่อขอเงินคืนหลังจากที่บอสพอเปิดศูนย์เยียวยาขึ้นมาครับผู้เสียหายทยอยเดินทางเข้าไปยังที่ตั้งของบริษัทเพื่อขอรับการชดเชยจากบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยผู้เสียหายรายหนึ่งเผยกับทีมข่าวว่าได้เขียนคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ไว้บริษัทก็ให้เอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับเซ็นสำเนาถูกต้องไปยืนยันตัวตนแนบไปกับคำร้องจากนั้นจะมีการส่งเอกสารคำร้องให้ทนายความพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังบอกได้ว่าตัวเองเข้าคอร์สตั้งแต่ปี64เสียหายประมาณ 250,000 บาทตอนนั้นดาราไม่ได้มีผลนะครับแต่มีแม่ทีมที่ชักชวนให้มาลองใช้สินค้าและเริ่มขายจากคนรอบข้างแม่ทีมจะบอกให้ยิงโฆษณาอย่างเดียวลองยิงโฆษณาไป 3,000 กว่าบาทขายได้กล่องเดียวก่อนจะสังเกตมาเรื่อยๆนะครับว่าแม่ทีมก็ไม่ได้เทคแคร์จะมีแต่อบรมแล้วก็คอยพูดให้ความหวังหลังจากนี้บริษัทแจ้งว่าถ้ามีสินค้าเหลือให้นำสินค้ามายืนยันด้วยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นสินค้าที่ซื้อตอนนั้นมันหมดอายุไปแล้วบ้างบางส่วนก็ทิ้งไปแล้วบางคนมีใบเสร็จบางคนไม่มีใบเสร็จก็ไม่รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาเท่าไหร่หวังว่าบอสพอจะเมตตาเพราะทุกคนเจ็บหนักจริงๆอย่างไรก็ตามผู้เสียหายทุกคนที่มาเขียนคำร้องจะยังไม่ได้รับการเยียวยาทันทีนะครับทางบริษัทบอกว่าขอให้รอขั้นตอนการพิจารณาก่อนซึ่งก็ไม่ได้กำหนดด้วยว่าจะได้วันไหนครับ